ที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็จัดกระบวนนะครับให้กับมหาลัยในเครือข่ายนะครับได้เข้ามาในกระบวนที่ช่วยกันเดินหน้าไปสู่การใช้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดคุณภาพการศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสการศึกษานี่คือเป้าหมายของไทยมูคนะครับทำให้เกิดการขยายโอกาสแล้วก็เกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วต้องชมความแข็งแรงนะครับของเครือข่ายด้วยจริงๆเราจัดแพ็กเกจว่าจะอบรมให้มีสล็อตตามนี้ทางมน.ท่านอาจารย์สุชาติบอกขอเป็นเจ้าแรกจริงๆไม่ใช่เราเลือกท่านเลือกขอเป็นเจ้าแรกนะครับเพราะว่าท่านรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะไม่ใช่ผัดกันชมนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงจะประมาณนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ2วันนี้วันครึ่งนะครับวันครึ่งนะครับอยากจะใช้เวลาให้เต็มที่นะครับกับทุกๆคนเป้าหมายสำคัญจบพรุ่งนี้เย็นทุกท่านจะรู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ได้วิชามูฟของตัวเองนะครับที่มีคุณภาพคือรู้เลยว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรนะครับทำอะไรทำอย่างไรนะครับเป้าหมายเดียวกันครับเกิดวิชาที่มีคุณภาพออกมาเต็ม20กว่าวิชาและมันเป็น20วิชาในบรรดา140วิชานะครับจะเรียนอาจารย์ว่าทั่วประเทศตอนนี้ร่วมกันทุกเครือข่ายเนี่ยรวมแล้วประมาณ140วิชานะครับประมาณ40กว่า มหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศที่เดินหน้ากันแบบนี้นะครับภายในต้นปีหน้าจะมีรายวิชาเหล่านี้เปิดนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์เข้าไปเรียนรู้นะครับและในนั้นก็จะมีพวกเราอยู่ด้วยนะครับเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้กันนะครับพรุ่งนี้ปั๊บทุกคนจะรู้ว่าทำไงคราวนี้ผมขอพูดถึงอเจนดาก่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่า2วันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับอเจนดาจะอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่แจ้งให้แล้วนะครับโฟลเดอร์กำหนดการนะครับโอเคนะครับ2วันนี้นะครับเราเตรียมไว้ว่านะฮะจะทำให้อาจารย์เข้าใจนะครับและผลิตรายวิชามูกได้เราเริ่มจากวันนี้ครึ่งวันแรกจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งวันแรกอาจารย์หลายๆท่านคงทราบดีว่าเอ๊ะเดิมมันไม่มีสเกดิวล์ครึ่งบ่ายวันอาทิตย์นี่นะอยู่ๆมาเพิ่มนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไหนๆมาแล้วไหนๆอาจารย์เข้าร่วมแล้วเนี่ยครึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเคลียร์กับอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่จำเป็นนะครับในกระบวนการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านพัสดุนะครับอาจารย์จะต้องทำอะไรอาจารย์ต้องส่งอะไรเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องพัสดุแต่อีกด้านนึงก็คือว่าการทำรายวิชามูกเนี่ยอะไรคือปัจจัยอะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ออกมาแล้วเนี่ยรายวิชาเหล่านี้จะได้รับความสนใจมีคุณภาพอย่างที่เราพูดกันนะครับเราเคลียร์ในเชิงความเข้าใจบ่ายวันนี้เนี่ยอยากจะฟังจากอาจารย์ให้เยอะอาจารย์มีคำถามเดี๋ยวอาจารย์เลสขึ้นมาแล้วคุยกันให้จบนะครับพอจบวันนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าอาจารย์ทุกๆคนเนี่ยเริ่มตรงกันอาจารย์กับทีมท่านอาจารย์สุชาติทุกๆมาอะไรตรงกันละนะครับว่าเป้าหมายสิ่งที่เราจะทำคืออะไรพรุ่งนี้เช้าครับนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะแบ่งออกไปเป็น2ทีมในกระบวนการผลิตสื่อรายวิชามันจะไม่ใช่การสอนธรรมดานะครับถ้าการสอนเนี้ยอาจารย์คนเดียวอาจารย์จัดการได้หมดเลยนะครับแต่พอเป็นสื่อรายวิชาอาจารย์จะต้องอาศัยทีมงานที่มีทางด้านเทคโนโลยีเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจเรื่องผลิตสื่อและตัวอาจารย์สำคัญมากก็คือมีเนื้อหาอยู่ในตัวนะครับแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันเพราะเราขอสปริตไปเป็น2ห้องห้องที่1ก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์และทีมผลิตสื่อนะครับถ้าอาจารย์ประวิญญาสุวรรณนัทโชคนะครับพรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางมาแต่เช้าเลยอาจารย์อยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอาจารย์ผลิตนักออกแบบบทเรียนออนไลน์ผลิตนักวิจัย e-learning ออกมาเยอะแยะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ครุศาสตร์จุฬาอาจารย์จะมาติวอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาอาจารย์ที่เป็นผู้ผลิตสื่อวิดีโอว่าจากตำรา
ไปสู่รายวิชาทำยังไงอาจารย์นี่ออกไหมครับตอนนี้อาจารย์มีตำราอยู่อาจารย์มี PowerPoint อยู่อาจารย์พร้อมเลคเชอร์แต่ในระบบ MOOC จะไม่ใช่เลคเชอร์จากตำราจากสไลด์ของอาจารย์ไปสู่รายวิชา MOOC มีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแล้วก็พยายามจะให้อาจารย์ได้ฝึกสักหน่วย2หน่วย3หน่วยนะครับเขียนสคริปต์เขียนอะไรต่างภายในเวลาที่มีอยู่นี่คือห้องที่1นะครับขอให้อาจารย์เจ้าของเนื้อหานะครับทุกวิชาเลยนะทุกวิชานักผลิตสื่อทุกวิชาสื่อวิดีโอสื่ออะไรต่างเข้าไปอยู่ในห้องนี้อีกห้องนึงครับคู่ขนานกันไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะเป็นทีมของอาจารย์เนาะที่จะไปทำเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ตัวระบบเข้าไปเปิดรายวิชาไปอัปโหลดสื่อไปเซตหน้าจงหน้าจอใช้เมนูไปเซตเว็บบอร์ดไปทำงานตอบคำถามเช็คสถิติการเรียนนะฮะอาจารย์จะมีทีมอย่างนี้หนึ่งท่านใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราสอนจะต้องมีคนนี้อยู่นะครับคนนี้จะมาที่ห้องที่สองนี่เป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นห้องนี้นะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีแล้วเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับที่จะทำให้ทีมอาจารย์ท่านนี้ใช้โปรแกรมได้แล้วเอาสิ่งที่อาจารย์ผลิตที่อาจารย์ออกแบบมาใส่ในรายวิชาของอาจารย์แล้วเปิดบริการนะแล้วจะติดตามการบริการส่งคะแนนให้อาจารย์ดูสถิติการเข้าเรียนต่างๆให้กับอาจารย์ได้โอเคไหมครับสองห้องก็จะเดินคู่ขนานกันไปในวันพรุ่งนี้ตกตอนเย็นครับหลังเบรกบ่ายเราก็จะรวมทีมคุยกันหน่อยว่าเราต่อกันติดไหมไม่ใช่แยก2ห้องออกมาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะกลายเป็นวิชาเดียวกันก่อนเข้าห้องนี้คุยกันเรียบร้อยดีนะพอเข้าห้อง2ห้องออกมาคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันเราต้องออกมาแล้วคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเราก็มาเคลียร์มาแรปอัพกันช่วงเย็นพรุ่งนี้นะครับ 3-4 โมงเย็นเรามาคุยกันให้จบนะครับจบแล้วเนี่ยคำถามแรกที่เราจะถามพรุ่งนี้เย็นนะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์สามารถจะผลิตรายวิชา MOOC ของอาจารย์ให้สำเร็จได้ไหมออกมาสำเร็จยังมีคุณภาพได้ไหมอาจารย์ตอบว่าได้โอเคเรากลับบ้านสบายใจนอนหลับฝันดีถ้าพรุ่งนี้อาจารย์บอกว่าไม่แน่ใจ เกิดอะไรขึ้นครับเราจะต่ออีกวันนึงไหม ไม่นะเรายังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นคำตอบน่าจะเป็นคำตอบ positive น่าจะได้อย่างนี้เราก็อุ่นใจถ้าไม่แน่ใจเริ่มไม่ค่อยแน่ใจน่าจะได้หรือมั่นใจว่าได้หรืออะไรนะช่วยกันนะครับอาจารย์งานนี้เป็นการที่ช่วงนี้เป็นหน้ากฐินเนาะเรียกว่ากฐินสามัคคี จริงๆนะครับกฐินสามัคคีนะครับเราจะต้องช่วยกันเพราะว่าอะไรถ้าอาจารย์เปิดวิชาเดียวเนี่ยครับมันจะไม่มีแรงจูงใจมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์ทุกๆคนเข้ามามีวิชาเดียวอะไม่ตรงไม่ชอบอาจารย์มาภาคเหนือตอนล่าง20วิชาอาจารย์รวมเหนือบนรวมกลางรวมล่าง140วิชาอาจารย์คิดดูสิครับพอเข้ามาไทยมูฟปุ๊บ140วิชาเอาภาษาก็มีวิทยาศาสตร์ก็มีสังคมก็ได้อาหารก็เป็นใช่ไหมครับมันกลายเป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะครับที่ทุกคนอยากจะมาเพราะมันเป็นงานกฐินจริงๆนะครับถ้าเรามาทำคนสองคนก็เป็นงานบุญเล็กๆอันนี้เป็นงานแบบช่วยกันทั้งหมู่บ้านช่วยกันทั้งอำเภอทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยล่ะอันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับอันนี้เป็นเฟสแรกเฟสแรกก็คือเราอยากจะสร้างความเข้มแข็งของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายเฟสสองเนี่ยครับเรากำลังเสนอโครงการอยู่ว่าถ้าอาจารย์แข็งแรงแล้วเราขยายผลนะครับขยายผลไปวิชา10ชั่วโมงอาจารย์ทำไปเป็น15ชั่วโมงไปเป็น30ชั่วโมงเป็นหน่วยกิจได้ไหมแล้วลองใช้ดูซิว่ามันจะเอฟเฟกตีฟพอๆกับที่อาจารย์สอนไหมถ้าได้ต่อๆไปอาจารย์มีโหมดใหม่นะครับลงวิชานี้อิเล็กทีฟนะสามารถจะเรียนช่วงซัมเมอร์ด้วยตัวเองเรียนแล้วมาส่งการบ้านมาสอบนะครับหรือตอนนี้เหมือนมสทกรามเรียนล่วงหน้าก่อนแล้วมาเทียบโอนอะไรเงี้ยนะมันต่างประเทศตอนนี้ก็มีนะครับแอริโซนาเขาบอกว่าไม่ต้องสมัครเข้าเรียนแอริโซนานะเรียนเจนเอ็ดไปก่อนเรียนผ่านแล้วเอาหน่วยกิจเนี่ยมาสมัครเรียนเว็บรายวิชาโมเดลการศึกษาใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยช่วยกันสอนคนละวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ด้านที่1ด้านที่2คือว่าเราจะทำให้สหกิจศึกษาเนี่ยครับ
ที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยส่งนักเรียนไปฝึกงานแข็งแรงขึ้นด้วยกระบวนการของ MOOC โดยการที่อาจารย์ทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเราจะชวนอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยทำงานรายวิชานี้ขึ้นมาแล้วเป็นวิชาที่นักเรียนเรียนก่อนที่จะออกไปฝึกงานก่อนที่ออกไปทำงานจริงนะครับอันนี้เป็นเฟส2นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฟส2จะไปรอดไม่รอดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่เฟสแรกนี้ถ้าเฟสแรกนี้เดินหน้าไปได้ดีเฟส2เกิดถ้าเฟสแรกนี้เราเดินหน้าไปไม่ได้เฟส2น่าจะไม่มีอนาคตนะครับตอนนี้เราสร้างความแข็งแรงอันนี้เป็นภาพรวมนะครับ2วันนี้วันครึ่งนี้นะครับเราจะทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับผมอยากจะขอมืออาจารย์นิดนึงในที่นั่งอยู่ในนี้ครับ1วิชาอาจารย์ยกมือเดียวนะ1วิชายกมือเดียวนะครับอยากจะทราบว่าวันนี้มีมาเข้าร่วมสักกี่วิชาครับอาจารย์ลองหันซ้ายหันขวา1วิชา1มือยกมือขึ้นนะครับ1 2 3 4นะครับกี่วิชาเอ่ย12วิชาใช่ไหมครับก็มามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ20ใช่ไหมครับท่านอาจารย์สุด21นะฮะโอเคเกินครึ่งหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งแบบมาดีฮะก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวในกลุ่มนี้อาจารย์เจ้าของวิชา12วิชานี้อาจารย์เจ้าของวิชามาครบไหมครับ12วิชาเลยไหมเยี่ยมเลยครับอาจารย์เป็นหัวใจเลยนะถ้าอาจารย์ดีไซน์ไม่ออกเนี่ยทีมผลิตสื่อไม่มีทางผลิตสื่อที่สามารถทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้อาจารย์เป็นหลักพรุ่งนี้นะครับขอความกรุณาอาจารย์อีกสักวันหนึ่งอาจารย์เข้าห้องผลิตสื่อเลยออกแบบเลยนะครับแล้วอาจารย์วันนี้นะครับพยายามหาทีมเทคนิคมาเข้าอีกห้องหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะเบาแรง นะครับอาจารย์มี2ใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งท่าน2วิชาก็ได้13-14วิชาดีครับอาจารย์ถ้ามีเพื่อนอาจารย์อยู่มหาลัยเดียวกันแล้วไม่ได้มาวันนี้นะครับอาจารย์รบกวนโทรตามนิดนึงมาพรุ่งนี้ก็ยังทันนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มาแล้วพรุ่งนี้ไม่มาด้วยพรุ่งนี้ยังทันนะครับอาจารย์โทรตามหน่อยนะมากันให้ได้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเคลียร์แล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับทิศทางเรื่องของ ICT การศึกษานี้เป็นทิศทางที่มันไปแน่ๆนะครับจะมุกหรือจะมากกว่ามุกไปทางนี้แน่นอนเทคโนโลยีที่ช่วยการเรียนการสอนโดยเฉพาะเจเนเรชันใหม่นะครับอาจารย์เด็กเราเนี่ยอยู่กับ ICT ตลอดถ้าจะไม่ใช้ ICT เป็นเครื่องช่วยนะครับอาจารย์จะเข้าถึงเขาได้ยากขึ้นต้องบอกอาจารย์ตรงๆเลยอาจารย์จะเข้าถึงเขาได้ยากขึ้นนะครับแม้ต้องไปอยู่ในสนามของเขาเราถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องนะครับโอเคนะครับกำหนดการตามนี้อาจารย์จะมีคำถามถามผมก่อนไหมนะครับผมอาจจะไม่ลงกำหนดการละเอียดนะครับอย่างเช่นของอาจารย์ดร.ประวิญญาเนี่ยครับหลักการออกแบบสื่อจากตำราไปสู่รายวิชาที่ผมพูดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ถอดเขาเรียกว่าทำไงนะตำรานี้ที่มีเนื้อหาเยอะๆมันจะกลายเป็นบทกลายจะเป็นหน่วยกลายจะเป็นหัวข้อจากหัวข้อเนี่ยอาจารย์จะดีไซน์ยังไงจะนำเสนอแต่ละหัวข้อด้วยวิธีการอะไรอาจารย์บอกหัวข้อเนี้ยถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่เข้าใจหรอกต้องไปเห็นของจริงเอาละครับสื่อวิดีโอมาอาจารย์บอกหัวข้ออย่างเงี้ยมันเป็นโปรเซสโฟนะครับขั้นตอนการทำงานอาจารย์อาจจะวาดเป็นแผนผังเป็นไดอะแกรมจบแล้วอาจารย์ไม่ต้องถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออาจารย์มีต้นทุนมีอะไรเยอะแยะแต่คุณภาพมันอาจจะเท่ากับไดอะแกรมเดียวอย่างนี้เป็นต้นงั้นต้องมีวิธีการในการนำเสนอที่มันสื่อสารได้แล้วตรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าจะถ่ายวิดีโออาจารย์จะเขียนสคริปต์ยังไงอาจารย์จะตั้งมุมกล้องยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรบางอย่างที่จะเล่าเคลียร์ให้อาจารย์ฟังมีตัวอย่างให้อาจารย์ดูวันนี้เป็นเรื่องของการปรับฐานความเข้าใจโอเคไหมครับงั้นพรุ่งนี้ห้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนห้องที่เป็นเทคโนโลยีครับก็จะเป็นเข้าเมนูเข้าไปสร้างรายวิชาเข้าไปสร้างหน้าจอต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องเทคนิคถ้าจะมีคนเยอะอาจารย์หิ้วทีมมาเยอะได้นะครับเข้าใจว่าพื้นที่ว่างเราจะมีประมาณสัก40เครื่อง40เครื่องเท่าที่อยู่วันนี้ยังพออยู่15รายวิชา120อ๋อ15รายวิชาวันนี้มา13ขาดแค่2เองครับโอ้นี่มาเยี่ยมเลยครับก็คือมาเกือบเต็มเลยนะครับอาจารย์ถ้านะเดี๋ยวเราตามกันมาให้ครบแล้วก็1ทีมเนี่ยครับหิ้วมาได้หลายคนนะครับชวนมาหลายคนเลยนะแล้วมาช่วยกันเรียนรู้แล้วกลับไปช่วยกัน
และในที่สุดแล้วปรึกษาหารือกันได้นะครับที่เราทำ Facebook เพราะว่าอาจารย์จะได้มีเพื่อนๆมีเครือข่ายคุยกันต่อนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะเราจะมาอีกนะครับไม่ใช่มาครั้งนี้แล้วไม่มาอีกนะจะมาอีกนะครับอาจารย์เตรียมรอรับได้นะครับจะมาอีกครั้งนึงแต่ว่ามาในครั้งที่ว่าอาจจะสัมมนาอาจารย์เอาสีมาโชว์แอนแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแอดวานซ์กันต่อจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ agenda ประมาณนี้อาจารย์มีคำถามก่อนไหมครับเราเคลียร์กันไปทีละสเต็ป agenda แค่นี้ไม่แน่ใจว่าพอไหมครับตอบโจทย์ที่อาจารย์อยากได้ไหมอาจารย์มีอะไรที่อยากจะให้เพิ่มได้ไหมครับอาจารย์เสนอได้เลยนะถ้าเราทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แทรกเลยขอบคุณครับพรุ่งนี้อาจารย์เจ้าของวิชานี้ครับเตรียมวิชาตัวเองมาตอนนี้เป็นช่วงของการส่งงานงวดหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์จะมีแบบฟอร์มอยู่สัก 2-3 แบบฟอร์มแบบฟอร์มประมวลรายวิชาแบบฟอร์มหัวข้อกำหนดวัตถุประสงค์แบบฟอร์มการผลิตนะโครงสร้างการผลิตอาจารย์ชิ้วชุดนั้นมาอาจารย์มีตำราที่ประกอบการเตรียมวิชานั้นอาจารย์ชิ้วมาด้วยนะครับเพื่อเอามาปรึกษากับอาจารย์วิทยากรได้นะครับงั้นเอามาให้หมดเลยนะครับอย่างน้อยแบบฟอร์มที่อาจารย์เตรียมจะส่งนะเอามาเลยนะครับแล้วก็เอกสารตำราที่อาจารย์คิดว่าใช้ประกอบชิ้วมาด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งห้องเตรียมนะครับเรากล่าวว่าพรุ่งนี้ในห้องนี้นะครับจะพยายามเคลียร์กับอาจารย์จนกระทั่งแบบฟอร์มของอาจารย์เนี่ยถูกต้องครบถ้วนส่งป๊อปตรวจรับเลยนะเรากล่าวว่าพรุ่งนี้ถ้าเคลียร์กันให้เรียบร้อยอยู่กันให้หมดนะตรวจรับผ่านเลยนะอาจารย์ผ่านงวดแรกไปเลยอย่างนี้ฮะเราช่วยกันเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ภาระของงานพัสดุมาเป็นตัวทำให้เราอะไรฮะเหนื่อยหรือว่าเสียกำลังเราเอากำลังไปทุ่มกับกระบวนการผลิตวิชาดีกว่านะครับแต่เราต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะครับให้ถูกต้องด้วยเชิญครับอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาคือตอนนี้มันคงยากหรอกที่อาจารย์จะรู้ว่ามันออกมา3มันออกมา2สคริปต์อาจารย์ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเพราะนึกไม่ออกแต่อาจารย์ประมาณคร่าวๆครับคืออยากจะให้อาจารย์ประมาณเพราะว่าเป็นการวางแผนนะครับแต่เมื่อ implement แผนแน่นอนมันต้องมีปรับแผนนะอาจารย์พรีเซนต์ไปแล้วไม่พอหรอกอาจารย์เพิ่มนะฮะเพิ่มไม่เป็นไรลดไม่เป็นไรภาพรวมมันจะมีมินิมัมอยู่อาจารย์ผ่านมินิมัมตรงนั้นใช้ได้ครับนะวิชานี้อาจารย์คอมมิช12อาจารย์รวมกิจกรรมทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างให้อาจารย์ดูนะรวมทุกอย่างแล้วเป็น12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่ามากมากเยอะๆเพราะว่ามันจะผิดแผนที่อาจารย์วางไว้ว่า5สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะฮะจะผิดแผนไปวิดีโอจะน้อยลงหน่อยมากลงหน่อยแต่วิดีโออย่างน้อยต้อง 35% ของรายวิชาอาจารย์มากกว่านั้นไม่เป็นไรนะครับถ้าอาจารย์คิดว่าเหมาะมากไม่เป็นไรแต่ว่าอาจารย์ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายของอาจารย์ด้วยเพราะงบของอาจารย์มีฟิกนะครับอาจารย์ทำมากอาจจะไม่ได้เงินเพิ่มนะครับเงินมันจะฟิกอยู่นะอาจารย์ก็ต้องปรับให้มันลงตัวแต่บางทีอาจารย์มีสต็อกอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องงบประมาณอาจารย์ใส่เข้ามาคิดว่ามันทำให้เอฟเฟกตีฟทำให้น่าสนใจอาจารย์ใส่เข้ามานะครับโอเคไหมครับฝั่งห้องคอมพิวเตอร์ต้องเตรียมอะไรบ้างแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะว่าอาจารย์จะมีให้ลองขึ้นจากตัวอย่างคืออาจารย์วิทยากรจะพาทุกคนลองคีย์เหมือนกันลองใส่เหมือนกันวิดีโอไปเซิร์ชจาก YouTube มาใส่เข้าไปไม่ต้องเอาของตัวเองแต่เรียนรู้วิธีการในการโอเปเรตไอตัวระบบจัดการเรียนรู้โอเคไหมครับแค่นี้เองงั้นอีกห้องไม่เป็นไรแต่ห้องแรกสำคัญต้องมีต้นทุนของตัวเองมาเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าอาจารย์ไม่ได้คิดแล้วถ้าอาจารย์เอามาคิดไปนะเผลอๆแล้วเนี่ยกลับไปต่อเนื่องได้ง่ายนะครับได้ง่ายครับเชิญครับอาจารย์ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาทุกอย่างอยู่ที่อาจารย์
นะจะไม่มีใครรู้ว่าเนื้อหามันควรจะมีกี่วิดีโอควรจะมีอะไรเท่ากับอาจารย์ไม่มีใครรู้เพราะอาจารย์เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องนั้นอยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาอาจารย์ดีไซน์ตามที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมในการนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะครับอาจารย์เดินหน้าไปเลยนะครับแล้วอาจารย์ไปดูฟีดแบคอีกทีเป็นไปได้นะครับอาจารย์คิดว่าดีหมดแล้วฟีดแบคอาจจะงงบ้างเข้าใจน้อยมากแล้วเรามาแอดจัดกันฟีดแบคผมหมายถึงว่าตอนอาจารย์เปิดสอนนะครับเปิดสอนก็จะมีเก็บแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีอะไรต่างแล้วอาจารย์ก็ฟีดแบคมาปรับปรุงนะครับจะไม่มีใครไปคอมเมนต์อาจารย์ได้ในส่วนเนื้อหาและการออกแบบแต่ถ้าอาจารย์จะปรึกษาว่าหลักมันควรจะเป็นยังไงวิธีการควรจะเป็นยังไงอ่ะเรามาช่วยกันคิดนะครับแต่ไฟนอลแล้วอาจารย์ตัดสินใจเองจะไม่มีใครบอกไม่ได้นะไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นเจ้าของความรู้ได้ครับได้ครับอาจารย์เดินหน้าทำทุกอย่างเหมือนกับอาจารย์สอนอาจารย์สอนครั้งแรกพบอ้าวพื้นฐานเด็กมากกว่าที่เราคิดไว้นี่เป็นอาจจะตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมอาจารย์สอนไปครั้งแรกรู้สึกว่าวิดีโออย่างนี้ไม่ค่อยเวิร์กแล้วอาจารย์พอมีเวลาอาจารย์จะแอดจัดวิดีโออาจารย์จะเติมเอกสารเข้าไปเต็มที่เลยครับอาจารย์เสมือนอย่างอาจารย์สอนจริงแล้วอาจารย์สุดท้ายแล้วอาจารย์จบว่าอาจารย์ได้รู้ว่าเหมาะสมมันควรจะเป็นยังไงอาจารย์ก็รีแพ็กเกจใหม่ถ้าอาจารย์ทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จนะครับอาจจะมีการสนับสนุนอาจารย์เพิ่มให้ปรับปรุงให้ทำให้ได้วิชาที่มันดีเท่าที่อาจารย์อยากได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระยะต่อไปนะไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์ในครั้งแรกครับอาจารย์อันนี้เป็นก็เลยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ทำครั้งแรกแล้วจบนะครับอาจารย์ยิ่งอาจารย์มีไฟยธรรมนี่เรายิ่งมีความสุขยิ่งอยากจะเสริมอาจารย์ให้ทำต่อนะครับอย่าไปกังวลนะครับอาจารย์ทั้งหมดนี้อาจารย์อย่าไปกังวลมันเหมือนทำงานแล้วมีตรวจงานอะไรต่างเรามาช่วยกันตลอดทั้งกระบวนการนะครับอาจารย์พยายามทำให้ดีแล้วที่เหลือเราก็คือช่วยกันโอเคไหมครับอาจารย์มีคำถามเพิ่มไหมครับอาจารย์ฝั่งซ้ายมือผมมีคำถามเพิ่มไหมอาจารย์สบายใจเลยนะครับถามทุกอย่างได้หมดบ่ายนี้เป้าหมายคือทุกคนออกจากห้องนี้แล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีคำถามอะไรในใจแล้วกลับไปนอนหลับสบายพรุ่งนี้เช้ามาสมองสดชื่นเรียนความรู้ได้เต็มที่นะครับมีอะไรอาจารย์ถามเลยนะฮะอันนี้คือเป้าหมายของบ่ายนี้โอเคนะครับถ้ายังไม่ถามตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดูต่อคราวนี้ผมจะให้เร็วนะครับผมจะมีภาพใหญ่ๆอยู่ภาพหนึ่งที่ให้อาจารย์เห็นอย่างเร็วๆนะอันนี้เราประชุมแม่ข่ายกันไปแต่อยากจะให้อาจารย์เห็นภาพรวมนะครับว่านี่คือเป้าหมายเนาะขยายโอกาสเพิ่มคุณภาพและถ้ามันทำให้เกิด efficiency ในเชิงของต้นทุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องต้นทุนมีปัญหาเรื่องนักเรียนเข้าจำนวนนักเรียนไม่พออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามันไป efficiency ในตรงนั้นได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ perfect เป็น3เป้าหมายนะฮะตอนนี้ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะทุกคนพูดถึงมูกของประเทศทั้งหมดเลย national มูกไปนู่นมาเลเซียอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์ไปอินเดียล่าสุดประกาศแล้วครับอินเดียคนเยอะกว่าเราเยอะเขาก็ต้องการเรื่องนี้อินเดียทำ National Move เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องความร่วมมือนะครับอันนี้ก็เฟส2ที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับผมขอไปเร็วๆ Handout นี้เดี๋ยวจะใส่เข้าไปในตู้ให้อาจารย์ดูนะครับอันนี้คือภาพรวมว่าทุกเครือข่ายนะครับมีรายวิชาตอนนี้มี90จากเครือข่ายนะครับแล้วมีอีกประมาณ51จากที่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นเฉพาะทางนะครับมีหลักสูตรต่างๆเข้ามาอย่างมหิดลนะฮะที่เป็นหลักสูตรสายการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เครือข่ายจัดการความรู้ต่างๆเข้ามาอีก50กว่านะครับในภาพรวมก็จะมี140คราวนี้สิ่งที่จะเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราเป็นกิจกรรมที่1คือทำรายวิชาออกมาจัดการเรียนการสอน
แต่อยากจะบอกอาจารย์ว่ามันมีอีก5กิจกรรมที่ทำคู่ขนานกันไปนะครับมีบางกิจกรรมไปทำมาตรฐานการเรียนการสอนที่เทียบเคียงระดับนานาชาติเพราะเรากล่าวว่ามาตรฐานที่พวกเราทำอยู่เนี้ยเราใช้ได้แล้วล่ะแต่เราอยากจะไปอะไรกับต่างประเทศเพื่อในอนาคตมีโอกาสมากขึ้นเช่นเรียนเทียบโอนเปิดการศึกษาออกไปให้กับคนต่างประเทศเรียนแล้วได้หน่วยกิตหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเรียนแล้วได้ปริญญาแต่เราจะได้ปริญญาจะต้องเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกคนยอมรับนะครับอย่างเช่นเข้า AUNQA อย่างเช่นเข้ามาตรฐานสากลอย่างเงี้ยฮะเรามีอีกทีมนึงทำมาตรฐานซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเรามีทีมอีกเยอะแยะที่ไปทำคู่ขนานทีมประชาสัมพันธ์อาจารย์หลายท่านบอกว่านักเรียนที่เรียนกับเราเนี่ยไม่เยอะแต่ว่า TOR บอกตั้ง250ไม่เป็นไรครับเรามีทีมประชาสัมพันธ์ที่จะเอาวิชาของอาจารย์ไปประชาสัมพันธ์ทุกเครือข่ายนะครับหาคนเรียนให้กับอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคู่ขนานกันไปมีทีมฝึกอบรมมีกิจกรรมฝึกอบรมที่มาของวันนี้ครับมันมาจากกิจกรรมฝึกอบรมมีงบมาซัพพอร์ตอยู่นะครับอีกก้อนนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเลยเปิดอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะมีทีมที่คอยติดตามประสานงานนะฮะว่าเดินหน้าไปได้ไหมติดขัดปัญหาอุปสรรคยังไงนะครับมีความกำหนดการมันเป็นไปได้ตามที่ต้องการไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้อาจารย์ทราบว่ามันมีทีมซัพพอร์ตมีทีมแม็กอัพอยู่แล้วเรื่องประชาสัมพันธ์สำคัญมากนะครับเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับตัวอาจารย์นะถ้าอาจารย์อยากจะประชาสัมพันธ์อาจารย์จะต้องเตรียมอะไรฮะสื่อที่ประชาสัมพันธ์ช่วยเราด้วยเช่นคลิปแนะนำวิชาเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำเพราะมันเป็นคลิปที่จะต้องอยู่ในวิชาใน edX อยู่แล้วหรือการเขียนอะไรที่มันดึงดูดความสนใจนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ใหญ่ๆเดี๋ยวจะลงรายละเอียดทีนะครับตุลาส่งงานงวดหนึ่งแผนนะครับมีนาลายวิชาเสร็จสิ้นนะฮะจากนี้ไปถึงมีนาประมาณ6เดือนตอนนี้เหลือ5เดือนแล้วนะครับวิชาทั้งหมดเสร็จสิ้นพร้อมเปิดให้บริการอาจารย์เสร็จก่อนได้ไหมได้อาจารย์เปิดสอนก่อนได้ไหมได้เพราะระบบจะเสร็จตั้งแต่ธันวาระบบเนี้ยจะมีระบบเพอร์เฟกต์จะเสร็จประมาณไปปลายปีหน้าเลยประมาณมิถุนายนหน้าแต่ระบบที่พร้อมให้อาจารย์สอนเนี้ยประมาณธันวานะครับต้นมกราเนี่ยจะเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จก่อนอาจารย์เปิดก่อนได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเรามาช่วยกันดูก่อนเนาะดูให้เรียบร้อยดูให้รอบคอบแล้วอาจารย์จะเปิดก่อนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างช้าสุดอาจารย์ต้องเสร็จภายในมีนา57นะครับภายในมิถุนา57อาจารย์จะต้องขอโทษมีนา59มีนา60นะครับแล้วก็อาจารย์ตกใจเลยต้องย้อนกลับไปส่งนั่งถามแม่ชีไปส่งปีที่แล้วนะครับมีนา60กับมิถุนา60จากมีนา60ถึงมิถุนา60จะมีเวลา3เดือนที่จะจัดการเรียนการสอนนะประมาณ5สัปดาห์นะครับ5สัปดาห์อาจารย์ก็เลือกช่วงเปิดก่อนก็สอนก่อนได้มิถุนา60พบเครือข่ายสรุปทุกโครงการทำรายงานจัดการส่งสกอเรียบร้อยจบเฟสแรกไปปิดเฟสแรกไปนะครับเรายังมีอีกหลายกิจกรรมนะครับเช่นมีสัมมนาวิชาการต่างๆทั้งระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะเป็นเมทีนะครับถ้าอาจารย์เสร็จป๊อปแล้วอาจารย์เก็บเคสอาจารย์เก็บข้อมูลวิจัยบางอย่างพฤติกรรมการเรียนนะครับเรื่องของรูปแบบของสื่อเรื่องของอะไรต่างๆถ้าอาจารย์อยู่สายศึกษาศาสตร์หรือจริงๆอาจารย์ทุกสายนี้อาจารย์เก็บวิจัยได้นะครับแล้วเราอาจารย์ก็ไปพรีเซนต์ในเวทีระดับชาติได้เราจะมีไทมูก National Conference ทุกเครือข่ายมาเลยมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมครับภาพใหญ่ๆตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของสื่อต่างๆสื่อเนี้ยทีมประชาสัมพันธ์วางแผนไว้แบบครบวงจรมีทั้งแบนเนอร์มีทั้งโมบายมีทั้งไวรัลคลิปออกไปทาง Facebook อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีวิดีโอมีออกกระจายเสียงเรียงต่างแล้วก็ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย
แปลว่าอาจารย์ทำหนึ่งวิชานี้ครับมันจะไปโผล่ในสื่อของเครือข่ายอื่นอีก6เครือข่ายนะครับวิชาของเครือข่ายอื่นก็จะมาโผล่ในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วยกันมันเป็นโครงการที่ช่วยกันจริงๆก็คือว่าเอาทรัพยากรทุกอย่างของทุกเครือข่ายเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปเร็วๆนะรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางทีมคุณมณีรัตน์มาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเคภาพใหญ่ๆครับอันนี้จะเป็นหัวข้อโอเคไหมครับกิจกรรมนี้งั้นอาจารย์รีบอันที่หนึ่งมีรายวิชาแล้ววางแผนแล้วถ้าอาจารย์รู้เลยนะครับว่าไทม์ไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเสร็จเมื่อไหร่พร้อมเปิดเมื่อไหร่อาจารย์สื่อสารมาเลยนะครับเราจะไปเข้าระบบเข้าคิวประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ปกติจะเกิดก่อนหน้าเปิดสอนสัก2เดือนกำลังดีประชาสัมพันธ์ปั๊บมีรายวิชาขึ้นไปในระบบนะครับปั๊บเนี่ยพอทุกคนได้รับแมสเสจก็จะมาสมัครเราจะบอกเปิดสอน1มีนาคม60สมมติอย่างนี้นะแต่ประมาณกุมภามกราก็เริ่มประชาสัมพันธ์คนก็มาสมัครพอ1มีนาคม60ปั๊บรายวิชาเปิดจัดการเรียนการสอนไปเลยนะครับก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยเหมือนเปิดหลักสูตรนี่แหละครับเราจะประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์วางแผนดีๆอาจารย์บอกเลยครับเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้มีเทคนิคนะครับอาจารย์เรามีทีมประชาสัมพันธ์อยู่เนาะเรามีชานแนลอยู่นะแต่ถ้าอาจารย์ไปเสร็จพร้อมๆกับคนอื่นอาจารย์ก็ต้องแย่งพื้นที่สื่อกับคนอื่นนึกออกไหมครับสื่อเนี้ยมันมีชานแนลมันมีช่องทางอยู่เสร็จปุ๊บ140วิชาสิ้นเดือนมีนานะโอ้ต้องคนละนิดคนละหน่อยอาจารย์เสร็จเร็วก่อนได้นะสมมตินะอาจารย์ได้พื้นที่สื่อเยอะกว่าเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่มีใครเสร็จยังไม่มีใครออกมานะอันนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลให้อาจารย์นะครับเพราะสื่อมันมีช่องทางให้อาจารย์อยู่อาจารย์ลองวางแผนดูครับหลายๆท่านอาจจะมีต้นทุนอยู่เยอะแล้วขยับนิดหน่อยอาจจะออกมาเป็นวิชาได้โอเคไหมครับเอาละครับผมจบหัวข้อที่2ก็คือภาพรวมทิศทางแล้วก็กระบวนการทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยคือกิจกรรมที่3นะครับเมื่อสักครู่ผมพูดผิดกิจกรรมที่3มี TOR ที่อาจารย์รับทุนจากทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสกอ.อยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีกำหนดงานมีอะไรต่างมาเล่าให้อาจารย์ฟังผมคิดว่าอาจารย์คงเข้าใจอยู่แล้วอาจจะมาบรีฟแล้วถ้าจะมีคำถามรีบถามเลยโอเคไหมครับงั้นผมจะเบรกของผมไม่แค่นี้ละนะครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้กับคุณนวล นะครับวันนี้ทีม TCU มากัน8คน9คนนะฮะมีทีมทั้งเดี๋ยวผมแนะนำอ่ะแนะนำตัวเลยอ่ะคุณมณีรัตน์ค่ะกับเรียนท่านรองนะคะแล้วก็ท่านคณาจารย์ทุกท่านนะคะชื่อมณีรัตน์มั่นยืนนะคะหรือเรียกเล่นๆว่านวลก็ได้นะคะสวัสดีค่ะชื่อณฐาภัทราค่ะชื่อเล่นชื่อป้องค่ะค่ะมดนะคะมาก็เหมือนว่าเป็น3คนนะคะที่เราไม่ได้สังกัดสกอ.นะคะแต่ว่าเราก็มาช่วยเฉพาะกิจสำหรับโครงการไทยมูกอะค่ะแล้วก็มีคุณเจกับคุณก้อยอะค่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สกอ.อะค่ะน้องเขาก็จะดูจะช่วยเหลือเรื่องของระบบนะคะด้านเทคนิคนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการออกแบบสื่อก็ได้อะค่ะรู้สึกเครียดไหมคะอาจารย์ไม่เงียบกริบเลยเดี๋ยวขออนุญาตทำความเข้าใจกันใหม่เป็นการทบทวนนะคะในส่วนของรายละเอียดเราทำไทยมุกทำไมสื่อในไทยมุกมันต้องเป็นแบบไหนนะคะ
แล้วสิ่งที่เราจะต้องส่งในโครงการไทมูกเนี่ยเราต้องส่งอะไรบ้างในไทมูกนะคะเพื่อทำความเข้าใจจูนให้ตรงกันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หลักๆเนี่ยเพื่อทำการพัฒนาสื่อบทเรียนในรูปแบบของมูกนะคะก็คือเป็นรูปแบบของการเรียนที่เป็นโอเพนคอร์สแวร์นะคะโดยส่วนประกอบข้างในก็คือจะมีคอนเทนต์นะคะข้อสอบแล้วก็การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ในสไตล์ของไทมูกนะคะรวมถึงจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาที่อาจารย์ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งนะคะจะจัดอบรมมากกว่านั้นก็ได้นะคะขอบเขตการดำเนินงานนะคะในส่วนของรายวิชาเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยวิชาละ5ชั่วโมงนะคะเป็นขั้นต่ำนะคะโดยที่จะแบ่งระยะเวลาในการเรียนรู้เนี่ย1ใน3ของระยะเวลาการเรียนรู้เนี่ยควรจะมีตัวระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกินการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่เกิน10สัปดาห์นะคะใน1รายวิชาเนี่ยควรจะมีการจัดการเรียนการสอนไม่เกิน10สัปดาห์นะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อวิดีทัศน์ที่อยู่ภายในสื่อ1ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยควรมีสื่อที่เป็นรูปแบบของวิดีทัศน์อยู่ประมาณ 35% นะคะของสื่อนะคะรวมถึงอาจารย์จะต้องทำการออกแบบข้อสอบนะคะข้อสอบ1ชั่วโมงการเรียนรู้ควรจะมีข้อสอบ4ข้อนะคะถ้าเกิดว่ามี2ชั่วโมงการเรียนรู้ก็มีข้อสอบกี่ข้อคะ อาจารย์กลับบ้านกันแล้ว ถ้า2ชั่วโมงการเรียนรู้ก็คือ4คูณ2ไปมีกี่ชั่วโมงเราก็คูณจำนวน4ไปนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบหลักสำคัญที่อยู่ภายใต้โครงการนี้จะมีอยู่8ข้อนะคะอันดับแรกก็จะเป็นประมวลรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้การวัดประเมินผลอาจารย์ใช้วิธีการวัดประเมินผลในรายวิชาของอาจารย์ยังไงบ้างอาจารย์มีการจัดการเรียนรู้และการติดตามผลการเรียนรู้ภายในระบบออนไลน์ยังไงนะคะแล้วก็มีข้อสอบแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นะคะในส่วนนี้เป็นรายชื่อวิชานะคะของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างซึ่งส่งเสนอทางสกอมาเนี่ยมีทั้งหมด15รายวิชาจำนวนรวมแล้วเนี่ย120ชั่วโมงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นมีมหาลัยนเรศวรอยู่6รายวิชานะคะราชมงคลล้านนาตาก1รายวิชาวิทยาลัยภาคกลางอีก5 6ใช่ไหมคะแล้วก็ราชภัฏพิบูลสงครามแล้วก็ราชภัฏนครสวรรค์อย่างละ1วิชานะคะรายชื่อจริงๆค่ะที่เราได้จากการสรุปมาจากที่ส่งรายชื่ ทำสัญญาจ้างที่ทางสกอค่ะรายชื่อวิชาไม่ตรงใช่ไหมคะมีวิชาอะไรคะอาจารย์เบอร์14สำหรับรายวิชาอื่นอาจารย์ช่วยดูนิดนึงนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าสิบแล้วรายชื่อวิชานั้นอยู่ในโครงการไทมูกไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเช็คอีกทีนะค่ะไม่ตรงใช่ไหมคะโอเคขออนุญาตเดี๋ยวขอกับทีมกลับไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวติดต่ออาจารย์อีกครั้งนึงนะคะอันนี้ขออนุญาตทวนในส่วนของกำหนดการนะคะไทม์ไลน์ในส่วนของเฉพาะในส่วนของการจัดการพัฒนารายวิชาของโครงการไทมูกนะคะก็คือในส่วนของไทม์ไลน์เฉพาะของอาจารย์เลยนะคะจะมีการทำความร่วมมือนะคะกำหนดการเปิดเรียนก็คือตามที่อาจารย์อนุชัยได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะคะโดยณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันสิ้นเดือนตุลาเราต้องส่งงานในส่วนของงวดที่1นะคะไม่ทราบว่าส่งครบกันหรือยังคะอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ส่งมีไหมเอ่ยมีไฟล์ประมวลรายวิชาโครงสร้าง
รายวิชาแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้วันนี้อาจารย์เอาไฟล์มากันทุกท่านไหมคะหรือว่าเอาไฟล์มาแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์เป็นเปเปอร์มาหรือทำทั้งสองอย่างแล้วคะพรุ่งนี้อ๋อโอเคได้ค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วก็ในช่วงของงวดที่2ก็คือจะเป็นช่วงสิ้นมีนานะคะแล้วรวมถึงงวดที่3ก็จะเป็นช่วงสิ้นมิถุนานะคะโดยในงวดที่2ก็คืออาจารย์นุชัยได้แจ้งแล้วว่าจะเป็นส่วนของเราจะทำการผลิตรายวิชาแล้วก็ขึ้นระบบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นมีนา60นะคะแล้วระหว่างหลังจากมีนาเราจะเริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็สรุปผลที่มิถุนานะคะหลังจากที่เราทำการส่งงวดที่1แล้วนะคะในเอกสารทั้ง3ประเภทนะคะประมวลรายวิชาโครงสร้างแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มทำการทยอยผลิตคอนเทนต์แล้วนะคะแต่ในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือไทยมุกเนี่ยเราจะทำการเริ่มประชาสัมพันธ์นะคะรายวิชาที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นนะคะในระบบนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถดูจากความพร้อมของในรายวิชาของตัวเองได้เลยว่าถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเสร็จผลิตสื่อได้เสร็จเร็วหรือทันหรืออยากจะโปรโมทรายวิชาก่อนนะคะอาจารย์สามารถแจ้งชื่อรายวิชานะคะ description ที่เป็นบทสรุปสั้นๆที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆชื่อวิชาที่น่าสนใจที่อาจจะไม่ใช่ชื่อวิชาเดียวกันกับที่อาจารย์ใช้ในการส่งเสนอก็ได้อาจจะเป็นชื่อวิชาที่เป็นคำสำคัญที่น่าสนใจนะคะรวมถึงอาจจะมีคลิปอินโทรนะคะรายวิชานะคะแจ้งทางเรามาเดี๋ยวเราจะมีแบบฟอร์มหรือว่าจะมีการติดต่อสื่อสารทางด้านการประชาสัมพันธ์มาแจ้งกับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะว่าใครสนใจอยากจะทำการประชาสัมพันธ์รายวิชาก่อนนะคะสามารถทำคลิปวิดีโออินโทรแล้วเราจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวโปรเจกต์ของเราเลยนะคะค่ะมีช่องทางให้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตัวแฟนเพจที่เป็น Facebook ที่เราแจ้งให้สมัครค่ะตรงนั้นจะเป็นช่องทางที่อาจารย์สามารถติดต่อได้กับทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนารายวิชานะคะด้านการใช้งานระบบหรือด้านต่างๆนะคะภายในตัวเพจนั้นเลยขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกนะครับอาจารย์เคยดูMOOC คอร์สอะไรใช่มั้ยครับใน 8X ใน Coursera เคยดูใช่ไหมครับมูคคอร์สเหล่านี้พอเริ่มต้นก่อนสมัครมันจะมีคลิปแนะนำวิชาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำเหมือนกันอันนั้นแหละครับอาจารย์ทำอันนั้นให้สมบูรณ์และพออาจารย์บอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยจะเปิดสอนมีนาคมสมมุตินะฮะเราจะไปเอาคลิปของอาจารย์ที่อยู่ในวิชานั่นแหละดีไหมครับคือเราหาทางที่ทำงานร่วมกันอย่างรวบรัดเพราะว่าต้องส่งไปส่งมากับจำนวนคนเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาหรือว่าอาจจะซับซ้อนสับสนได้นะครับคือจากนี้ไปเราจะพยายามหาวิธีการทำงานแบบกระชับเช่นจากนี้ไปถ้าอาจารย์ทำรายวิชา1สัปดาห์แรกหรือหน่วยแรกเสร็จอาจารย์ขึ้นไปสู่ระบบเลยขึ้นไปสู่เว็บไซต์เลยอาจารย์ทำคลิปเสร็จอาจารย์ใส่เข้าไปในเว็บไซต์เลยทำเสร็จใส่เลยเสร็จแค่ไหนใส่แค่นั้นนะครับในกระบวนการที่เราจะคอยช่วยเหลืออาจารย์เราอาจจะเข้าไปดูวิชาคอนแทคอาจารย์เอ๊ะอาจารย์ทำอย่างนี้เพิ่มเติมดีไหมจะโอเคไหมหรือคลิปอาจารย์น่าสนใจนะหรือว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเปิดป๊อปเราบอกถ้างั้นผมขอใช้คลิปอันนี้นะอาจารย์บอกโอเคเราดึงป๊อปออกเลยนะฮะงั้นเราสื่อสารกันผ่านเว็บนะฮะเว็บไทยมูคที่เป็นระบบที่พัฒนารายวิชาไปเลยอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีเว็บแยกอยู่2ส่วนส่วนที่เปิดเผยกับทุกคนให้มาเรียนจริงกับส่วนที่เป็นส่วนทดลองทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปทำในส่วนทดลองจะไม่มีใครเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นอกจากพวกเรานอกจากทีม TCU แล้วเราก็จะดูกันไปถ้าอาจารย์พร้อมเราเอ็กซ์พอร์ตจากระบบทดลองไปเข้าสู่ระบบจริงเปิดทำการเรียนการสอนโอเคไหมครับงั้นเราจะทำกันในระบบทดลองแล้วเราจะสื่อสารกันแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกอาจารย์ผมเข้าใจว่ารายละเอียดพวกนี้มันเยอะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลืมแต่ว่าใช้โอกาสนี้เคลียร์กับอาจารย์นิดนึงงั้นคลิปที่จะสื่อสารคือคลิปที่อาจารย์ทำแนะนำรายวิชาทำครั้งเดียวไม่ต้องมาทำหลายคลิปแต่ทำให้มันดีไปเลยโอเคไหมครับ
ในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะมี username password ที่เป็น channel เฉพาะในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะแจกให้นะคะโดย1มหาลัยเนี่ยก็คือสมมุติว่ามี5รายวิชาเนี่ยจะใช้ username password username เดียวนะคะก็คือจะมี channel เดียวในการเก็บไฟล์ที่เป็นไฟล์คลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์อัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์ intro หรือใดๆก็ตามแล้วอาจารย์อยากจะให้โอเคคลิปนี้ประชาสัมพันธ์อาจารย์ไม่ต้องส่งไฟล์วิดีโอมาที่เราอาจารย์แจ้งเฉพาะ URL นั้นมาเราก็นำ URL นั้นมาทำการอัปโหลดแจ้งประชาสัมพันธ์ได้ก็คือมันจะมีหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่เราจะขอข้อมูลจากอาจารย์ด้วยนะคะระหว่างนี้ก็คือในส่วนตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์นะคะบทไหนที่เสร็จแล้วหรือกิจกรรมไหนที่เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถทยอยอัปโหลดขึ้นไปบนระบบของไทยมุกได้เลยนะคะก็ทยอยอัพขึ้นไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดต้องเสร็จเลยเนี่ยควรจะอัปโหลดเสร็จภายในประมาณกลางกุมภานะคะที่จะต้องอัพคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นมีนาเนี่ยเราจะทำการทดสอบก่อนวิชาไหนที่เชื่อมลิงก์เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์กิจกรรมวางครบเรียบร้อยสมบูรณ์เนื้อหาใส่แทรกครบเรียบร้อยสมบูรณ์เราจะทำการแบ็กอัพนะคะตัวคอร์สแวร์ของอาจารย์ที่ทำเสร็จเนี่ยเข้ามาใส่ในระบบที่เป็นระบบ open ของ thaimook.org นะคะจะเป็นระบบจริงที่สามารถเปิดให้นักเรียนหรือคนทั่วไปเนี่ยมาลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะอันนี้จะมาเป็นในส่วนของภาพรวมนะคะทำยังไงเราถึงจะได้คอนเทนต์ที่ดีที่เป็นในรูปแบบของ thaimook นะคะอันดับแรกก็จะเป็นการวางแผนรายวิชานะคะการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตเราจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะคะเทคนิคการผลิตวิดีโอในสไตล์ของ thaimook เนี่ยต้นแบบเมืองนอกเขาทำยังไงแบบคลิปวิดีโอที่ดีไม่ว่าจะเป็นพวกอินโทรที่ดีควรทำยังไงนะคะหรือคลิปวิดีโอภายในข้อจำกัดหรือเทคนิคอะไรบ้างที่เหมาะสมที่เราจะนำมาใช้ในการประกอบในการทำสื่อของเรานะคะแล้วก็การใช้งานระบบไทมุกสำหรับผู้สอนเนี่ยเราจะอบรมในวันพรุ่งนี้นะคะกับอาจารย์เก๋ที่จะมาจากมหิดลนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเดี๋ยวดูทีละตัวนะคะอันแรกเนี่ยการวางแผนรายวิชานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องส่งในส่วนของงวดที่1นะคะก็จะมีประมวลรายวิชาโครงสร้างแล้วก็แผนจัดการเรียนรู้นะคะตัวนี้อาจารย์เคยเห็นแบบฟอร์มหรือยังคะจะเป็นแบบฟอร์มที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องนำไปใช้กรอกเพิ่มเติมในส่วนของประมวลรายวิชาจะคล้ายๆกับมคอของอาจารย์ไหมคะคล้ายๆไม่เอ่ยแต่จะต่างที่ว่าในส่วนที่อาจารย์เสนอมาในรูปแบบของออนไลน์เคยเจอเคสบางเคสที่ว่าอาจจะมีมคอที่ทำใน1รายวิชาสมมุติว่ารายวิชากอใช้ในการเรียนการสอนปกติแล้วแต่เป็น30ชั่วโมงแต่เสนอ TCU มา10ชั่วโมงใช้มคอเดียวกันใส่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเนื้อหามันแน่นเกินไปหรือเยอะเกินไปอาจารย์จะต้องทำการปรับกั่นกรองหรือสรุปมาเพื่อให้อยู่ใน10ชั่วโมงตามที่อาจารย์เสนอมานะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์นุชัยจะอธิบายตัวอย่างวิธีการเขียนประมวลรายวิชาโครงสร้างรายวิชาแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโครงสร้างรายวิชานะคะอันนี้ก็จะเป็นดิสคริปชั่นในแต่ละรายวิชาปกตินะคะแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้นะคะว่ามีในแต่ละหัวข้อมีสื่อประเภทใดบ้างใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่บ้างนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตสื่อนะคะอาจารย์ก็ควรจะทำการวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะกำหนดรูปแบบวิธีการสอนว่าสื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการสอนควรเป็นสื่อประเภทไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์สามารถใช้ได้หลากหลายภายในรายวิชาของอาจารย์เองเลยนะคะอาจารย์สามารถออกแบบสตอรี่บอร์ดเพื่อจัดทำสคริปต์ก่อนที่อาจารย์จะไปอัดวิดีโออันนี้เป็นเทคนิคที่ส่วนใหญ่นำมาใช้แล้วมันประสบความสำเร็จก็คือควรจะวางก่อนว่าข้อความแบบนี้ภาพแบบนี้เราจะพูดอะไรเขียนสคริปต์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะไปอัดบันทึกวิดีโอไปนะคะในส่วนสคริปต์ที่อยากให้อาจารย์เขียนนะมีข้อสำคัญก็คือว่าพออาจารย์เขียนแล้วอาจารย์สามารถนำมาใช้แมทกับวิดีโอที่อยู่ภายในระบบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวางแผนในส่วนของสคริปต์ในสตอรี่บอร์ดเนี่ยเวลาที่เราไปอัดเนี่ยคำพูดหรือว่าตัวบทบรรยายมันอาจจะไม่แมทกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเห็นเป็นภาพตัวอย่างว่าเออมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะในส่วนของรายวิชาในแต่ละรายวิชาสมมุติว่าใน15รายวิชาเนี่ยทาง TCU เนี่ยจะทำการกำหนดusername ที่เป็นอีเมลนะคะเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะตัวย่อของมหาลัยก็คือ NU ใช่ไหมคะ
เราก็จะใช้ nu.mooc mooc นะคะ @thaicyberu อันนี้ก็คือจะเป็นอีเมลของมหาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็ชื่อช่อง channel ก็จะเป็นชื่อช่อง nu.mooc นะคะมหาลัยอื่นก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นชื่อย่อของมหาลัยนั้นๆนะคะแล้วก็ .mooc นะคะ @thaicyberu นะคะในส่วนนี้เราจะใช้อบรมในวันพรุ่งนี้นะคะตัวไฟล์นี้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้จากตัวด็อกิวเมนต์ที่เราแชร์ให้นะคะได้เลยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบนะคะในการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างของบทเรียนนะคะเราได้ทำการกำหนดไว้ให้นะคะว่าใน1รายวิชาเนี่ยนะคะเช่นตอนนี้เราเรียงมี15นะคะ15ลำดับถ้ามหาลัยนเรศวรนะคะมหาลัยนเรศวรลำดับที่1ถึงลำดับที่6มีวิชาอะไรบ้างตอนนี้เราฟิกให้เพื่อเป็นการใช้เป็นเกณฑ์รหัสในการตั้งรายวิชาบนระบบ MOOC นะคะเพื่อได้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันนะคะเช่นวิชาที่1วิชาอารยธรรมและภูมิปัญญานะคะเราใช้รหัสรายวิชาว่าเป็น NU และตามด้วย X ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วย001ก็คือรหัสวิชาเพราะฉะนั้นวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาจะเป็นรหัสวิชาที่1ของมหาลัยนเรศวรนะคะลำดับวิชาถัดไปก็จะตามไปด้วย NUX 002ถ้าเป็นมหาลัยอื่นเช่นมหาลัยภาคกลางนะคะก็จะเป็น TUCT แล้วก็ X ตัวใหญ่001มีกี่วิชาก็จะรันตามเลขนั้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าจะมีการเสนอรายวิชาเข้ามาในระบบเราจะมารันตัวเลขต่อให้ในแต่ละมหาลัยไปเลยนะคะก็คือจะใช้รหัสเนี้ยในการสร้างรายวิชาสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยที่เป็นสีๆอะค่ะคือเป็นว่าคือเมื่อตะกี้คือจากหน้าตะกี้เดี๋ยวน้องเขาจะบอกว่าวิธีการจัดระเบียบไฟล์นะคะว่าจะทำยังไงนะคะทีนี้ค่ะมันก็เลยมันต่อเนื่องมาจากแผนอันนี้ค่ะจากแผนอันนี้นะคะเราก็จะมีไฟล์ต่างๆที่จะเอาไปเอาขึ้นไปแขวนขึ้นบนระบบใช่ไหมคะอยากจะให้มาเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะนำไปสู่ว่าแล้วเราจะเก็บไฟล์ชื่ออะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นว่าจากการที่เรามีรายวิชานะคะอาจจะเป็น5ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้แต่ละรายวิชานะคะเราก็จะมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะวัตถุประสงค์รายวิชานะคะทีนี้จากวัตถุประสงค์รายวิชาเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมีขอให้มาดูช่องนี้เลยนะคะว่ามันจะมีสื่อที่เราจะผลิตอะค่ะมีเนื้อหาที่เราจะผลิตนะคะเป็นอะไรได้บ้างก็คือเป็นว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะมันมีคอมโพเนนต์อยู่ภายในเนื้อหาอันนั้นนะคะประกอบด้วยมีวิดีโอมีถ้าสำหรับกิจกรรมเนี่ยค่ะกิจกรรมการอ่านเนื้อหามันก็จะต้องมีไฟล์เนื้อหาใช่ไหมคะมีไฟล์แบบฝึกหัดสำหรับการอภิปรายก็จะมีระบบมันก็จะมีฟอรั่มเอาไว้ให้อาจารย์ทำกิจกรรมค่ะอภิปรายกันในรายวิชาของอาจารย์ใช่ไหมคะทีเนี้ยค่ะก็คือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะมันทำให้อาจารย์นะคะต้องไปหารีซอสต่างๆมาเตรียมเอาไว้แล้วก็นำไปสู่ว่าแล้วอาจารย์จะจัดเก็บไฟล์อย่างไรอะค่ะที่เดี๋ยวน้องเขาจะเล่าในสไลด์ถัดไปอะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้สำหรับเนื้อหาที่มันเป็นเซกชันสับเซกชันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะว่ามันจะแตกมาได้ยังไงนะคะค่ะถ้าสมมุติจากที่ดร.มดอธิบายเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรูปแบบของโครงสร้างหัวข้อที่อาจารย์กำหนดใช่ไหมคะพอมีโครงสร้างหัวข้อบทเรียนแล้วเราก็กำหนดรหัสรายวิชาให้เช่น NUX 001คือรหัสรายวิชาของอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ทำการสร้างหัวข้อบทเรียนเช่นหัวข้อแรกหัวข้อที่1เป็นบทนำใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะใช้เป็น NUX 001 intro อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับไล่รหัสชื่อไฟล์นะคะไล่รหัสชื่อไฟล์นะคะให้เป็นต่อจากชื่อรหัสวิชานะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคอนเทนต์ต่อมาอาจารย์ก็ nux 01 content doc ถ้าเป็น picture ก็ nux 001 picture doc หรืออะไรเงี้ยเป็นยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในทุกรายวิชาก็จะมีรหัสของตัวเองเป็นโค้ดแรกนะคะก่อนที่จะตั้งไฟล์นะคะ
ในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีในตัวแบบฟอร์มที่เรากำหนดให้อาจารย์ต้องส่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมไฟล์เพื่อให้เรารู้แหล่งที่มาเวลาถ้าเกิดลิงก์หายไฟล์หายหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นที่จะมาทำผลิตสื่อให้เราต่อเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าโอเคหัวข้อบทที่1ที่เราเรียนไฟล์แรกมันเป็นไฟล์ประเภทอะไรเช่นไฟล์วิดีโอมีความยาวเท่าไหร่ชื่อไฟล์วิดีโอว่าชื่ออะไรเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่ารหัสรายวิชานะคะอันนี้ขาด x ไปตัวหนึ่งนะคะก็คือรหัสรายวิชาของนเรศวรวิชาที่1 NUX001 intro-unit-01.avi แสดงว่ามีไฟล์วิดีโอแล้ว1ตัวนะคะไฟล์วิดีโอ1ชิ้นจะต้องมีไฟล์ที่แนบเสมอก็คือไฟล์สคริปต์ของวิดีโอนั้นก็คือจะเป็นไฟล์ Word ของวิดีโอนั้นว่าเรามีการพูดอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะต้องบังคับว่าจะต้องมีสคริปต์แนบทุกวิดีโอเสมอนะคะส่วนไฟล์ประเภทอื่นๆไม่จำเป็นต้องมีเอกสารไม่จำเป็นต้องมีไฟล์แนบนะคะไม่ว่าจะเป็น picture หรือ document หรือไฟล์ข้อสอบต่างๆก็จะเป็นต้นฉบับของมันเลยเฉพาะวิดีโอเท่านั้นที่ควรจะมีไฟล์สคริปต์คู่เข้าไปด้วยนะคะแบบฟอร์มนี้มีให้ดาวน์โหลดได้นะคะเผื่ออาจารย์จะเอาไปใช้ประกอบในการสร้างคอนเทนต์ของอาจารย์เองในส่วนลิงก์สุดคอลัมน์สุดท้ายนะคะจะเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องเวลาที่อาจารย์เอาไฟล์วิดีโอของอาจารย์ไปใส่ใน YouTube Channel ของมหาลัยตัวเองแล้วเนี่ยให้อาจารย์ทำการก๊อปโค้ดลิงก์ที่เป็นโค้ดฝังของ YouTube นะคะมาแปะบอกว่าโอเคถ้าเป็นอินโทรบทที่1ลิงก์ YouTube คืออะไรอินโทรบทที่2ลิงก์คืออะไรพวกนี้เราจะได้มาทำการรีเช็คได้ถ้าเกิดว่าเราทำการไปคลิกวิดีโอของอาจารย์แล้วมันเกิดหายไปหรืออะไรเราจะได้มาช่วยแก้ไขจากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เพื่อไม่เป็นการเงียบๆเงาๆนะคะอาจารย์ลองเข้าเว็บไซต์ thaimook.org นะคะ thaimook.org www.thaimook.org นะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนหน้าเว็บหลักนะคะของโครงการไทยมูกจะเป็นหน้าเว็บที่ทุกคนสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายในเว็บไซต์ภายในระบบนะคะแล้วก็เลือกรายวิชาที่มีในระบบได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าเว็บที่เราเรียกว่าหน้าบ้านที่จะใช้ในการโอเพ่นเลือกรายวิชาแล้วก็เรียนได้นะคะส่วนสิ่งที่เราจะอบรมวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเว็บเฉพาะแล้วเรียกว่าเป็นเว็บหลังบ้านเป็นสตูดิโอที่จะมีเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่จะทำการเข้าไปสร้างรายวิชาภายในระบบนะคะอาจารย์ลองเข้าเว็บไซต์แล้วลองสมัครสมาชิกดูนะคะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวระหว่างรออาจารย์สมัครนะคะเดี๋ยวเราเข้าเว็บไซต์จะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า register นะคะอาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครนิดนึงนะคะวิธีหรือขั้นตอนการสมัครอยู่ในเล่มเอกสารคู่มือที่อาจารย์อยู่ด้านหน้าที่แจกอาจารย์นะคะจะมีขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนนะคะอยู่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์สักประมาณ5นาทีเนาะในการสมัครเป็นสมาชิกในระบบก่อนนะคะ
มีอาจารย์ท่านไหนสมัครเข้าไปได้แล้วบ้างไหมคะขอดูมือนิดนึง1 2 3 4 5 6 7โอ้เก่งมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวรอท่านอื่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รออาจารย์ท่านอื่นที่ยังสมัครสมาชิกไม่เสร็จนะคะอาจารย์ทุกท่านสามารถเบรกได้นะคะช่วงนี้ถือโอกาสเบรกเลยนะคะสัก10 นาทีนะคะ